ีสันเมืองไทยคนงามงามต้องงามคู่ความเด่นดีต้องหักศักดิ์ศรีของคุณสตรีแม่ยามแม่หญิงเยือกเย็นสดใสวันนี้เป็นอีกบรรยากาศนึงนะครับเรานำท่านมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่อำเภอแม่ริมของจังหวัดเชียงใหม่นะจะบอกให้เพื่อมาริมรถรับฟังบรรยากาศของดนตรีพื้นบ้านดนตรีพื้นเมืองโลกมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ดนตรียังอยู่ในหัวใจดนตรียังอยู่ในหัวใจแล้วก็เราก็มีคนที่จะสร้างคนรุ่นใหม่นะครับที่จะเข้าใจเข้าถึงดนตรีล้านนาด้วยต่อไปครับคนเหนือบอกว่าเสียงสวรรค์มี3อย่างเสียงคล้องเสียงกลองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตู้เจ้าเต้ทำเสียงดนตรีถือว่าเป็นเสียงสวรรค์ครับเป็นเสียงที่เป็นอะไรนะเป็นทิพย์เป็นเสียงทิพย์ให้คนเกิดความสุขสนุกสนานรื่นรมได้สุขก็ดนตรีเศร้าก็ดนตรีเป็นทุกส่วนของชีวิตครับผมจึงสรุปได้ดังนี้ว่าดนตรีทุกชิ้นนะครับของพี่น้องเราซึ่งอยู่ในเขตล้านนาเนี่ยเป็นทุกสิ่งและเป็นทุกส่วนของพี่น้องชาวร้านนาเนอะจะบอกพี่อ้าวคนงามงามต้องงามคู่ความเด่นดีต้องหักศักดิ์ศรีของคุณสตรีแม่ยามแม่หญิงสีสันเมืองไทย